รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้านานาแบบนี้เนี่ยทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันนานามีเรื่องของแตงกวามาฝากหลายคนจะบอกว่าเวลาซื้อแตงกวาเนี่ยไม่รู้ว่าซื้อยังไงถึงจะสดแล้วก็เม็ดไม่ได้ใหญ่มากที่สำคัญไม่อยากได้แตงกวาขมๆวันนี้เรามีเคล็ดลับค่ะเวลาคุณผู้ชมซื้อแตงกวาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะที่ตลาดหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก่อนนำแตงกวามารับประทานแนะนำให้คุณผู้ชมล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะก่อนนำมาปรุงอาหารวันนี้นานาจะเอาเจ้าแตงกวาเนี่ยค่ะมาทำเป็นแกงจืดแตงกวายัดไส้กันคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแตงกวาคุณผู้ชมจะปอกแบบปอกเข้าตัวแบบนี้หรือปอกออกจากตัวแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่เวลาปอกเนี่ยใช้มีดแบบนี้ต้องระมัดระวังเวลาปอกถ้าเกิดเราจับไม่ดีมีดจะกินเข้าเนื้อเราด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะหลายคนบอกเวลาปอกเสร็จแล้วเนี่ยเจอปัญหาคือไม่สามารถลากเส้นลงมาได้จนกระทั่งหมดลูกแตงกวาเคล็ดลับในการใช้มีดแบบนี้ง่ายนิดเดียวเองคือคุณใช้แรงนิดนึงในการกดมีดเขาจะลงไปทั่วค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะคะหลังจากได้แตงกวามาแบบนี้แล้วเราจะคว้านเอาไส้ออกนะคะแล้วก็หั่นหัวหั่นท้ายจากนั้นเนี่ยเวลาคว้านเนี่ยนะคะง่ายที่สุดเลยคุณเอาปลายช้อนแบบนี้คว้านสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือแตงกวามันเปราะง่ายมากถ้าเกิดว่าคุณคว้านไม่ระวังเนี่ยเจ้าแตงกวาของเราก็จะแตกค่ะเราจะได้แตงกวาแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าแตงกวาของเราเนี่ยมายัดไส้หมูสับกับกุ้งกันค่ะแล้วเอามาแกงจืดอย่าเปิดไฟแรงแล้วก็อย่าคนบ่อยค่ะคุณผู้ชมไม่เช่นนั้นหมูที่เรายัดเข้าไปอะค่ะจะหลุดออกมาหมดเลยอ่ะปิดไฟจากนั้นตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะแกงจืดแตงกวายัดไส้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูทอดมันเต้าหู้มังสวิรัติมาฝากค่ะวิธีทำใส่เต้าหู้เหลืองลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดน้ำพริกแกงเผ็ดไข่ไก่ซีอิ๊วขาวและน้ำตาลปี๊บคนผสมให้เข้ากันใส่ถั่วฝักยาวและใบมะกรูดซอยคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้มาปั้นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำทอดมันที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดทอดมันเต้าหู้มังสวิรัติใส่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวมันกุนเชียงทรงเครื่องมาฝากค่ะนำข้าวสารใส่ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าตามด้วยชุดทำข้าวมันไก่ซอสหุงข้าวมันไก่ราโลโบกุนเชียงไก่แปะกล้วยต้มสุกและเม็ดเกากี้เคล้าผสมให้เข้ากันเติมน้ำลงไป
เกลี่ยหน้าข้าวให้เรียบเสมอกันนำไปหุงจนกระทั่งข้าวสุกระอุดีเตรียมไว้ผสมชุดทำข้าวมันไก่ผงทำน้ำซุปข้าวมันไก่กาโลโบกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเตรียมไว้ค่ะเทชุดทำข้าวมันไก่ซองน้ำจิ้มข้าวมันไก่กาโลโบใส่ถ้วยสำหรับเสิร์ฟเตรียมไว้จัดข้าวมันกุนเชียงทรงเครื่องลงในภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับน้ำซุปและน้ำจิ้มเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวมันกุนเชียงทรงเครื่องมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหมูสับที่เราใช้เนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะหมักเขาหน่อยนึงวันนี้นานาเลือกใช้หมูติดมันอันนี้มันเยอะเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราเอาไปต้มเนี่ยถ้าเป็นหมูสับติดมันนะคะมันจะยังคงมีความฉ่ำทำให้หมูของเรานุ่มแล้วก็อร่อยด้วยหมูสับติดมันนะคะรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะตำให้ละเอียดจากนั้นค่ะเราจะปรุงรสเขากันละซอสเห็ดหอมค่ะใส่ลงไปในพวกหมักเนื้อสัตว์เนี่ยจะทำให้รสชาติของเนื้อสัตว์เราเนี่ยนวลเค็มแล้วก็มีกลิ่นหอมซีอิ๊วขาวค่ะและแป้งมันค่ะโอเคคนส่วนผสมจนกระทั่งซอสทั้งหมดและแป้งของเรากระจายตัวอย่างดีแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะมายัดไส้กันคุณผู้ชมแตงกวาของเรานะคะคุณผู้ชมที่เราคว้านออกมาแล้วนานาใส่กุ้งลงไปโอ้ยกุ้งเราตัวใหญ่มากวันนี้เพราะฉะนั้นหมูเราใส่ได้ไม่เยอะนานามีตัวช่วยค่ะคือตะเกียบนะคะจากนั้นนะคุณผู้ชมมันจะมีช่องว่างแบบนี้เราจะเอาหมูของเราที่ปรุงรสแล้วเนี่ยนะคะอัดเข้าไปแน่นอนถ้าใช้ช้อนแค่นี้คุณผู้ชมตัวหมูของเราเนี่ยก็จะเข้าไปได้ไม่สุดแตงกวาเพราะฉะนั้นนานาจึงมีผู้ช่วยของนานาคือตะเกียบนะคะใช้ตะเกียบช่วยค่ะเพื่อให้กัดเข้าไปเนี่ยมีไส้หมูอยู่ข้างในแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงเดี๋ยวเราจะเห็นว่าหมูยังมาไม่ถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มเข้าไปใส่กุ้งไปแล้วนะคะก็ค่อยๆยัดหมูสับทรงเครื่องของเราลงไปถ้าแตงกวาของคุณลูกเล็กเนี่ยคุณก็จะได้หมูสับน้อยแต่ถ้าคุณได้แตงกวาลูกใหญ่หน่อยเนี่ยคุณก็สามารถใส่ไส้หมูสับได้เยอะค่ะหลังจากยัดไส้แตงกวาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเอาแตงกวาเนี่ยไปต้มจืดได้เดี๋ยวเราจะไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดบางคนมองว่าอุ้ยใส่หมูสับได้นิดเดียวเองอยากใส่หมูสับลงไปในแกงจืดเพิ่มก็สามารถเอาเจ้าหมูหมักของเราเนี่ยค่ะคุณผู้ชมปั้นเป็นก้อนแล้วก็ใส่ลงไปในแกงจืดแตงกวาได้ด้วยเช่นกันนะ wow. เอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาต้มแกงจืดแตงกวายัดไส้ด้วยกันนะเราจะเริ่มจากน้ำซุปค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นน้ำซุปที่เราเตรียมไว้นะคะหลายบ้านก็จะนิยมทำพวกสต๊อกเก็บไว้ก็คือต้มโครงไก่ทีเดียวจากนั้นก็แบ่งน้ำซุปไปค่ะเป็นถุงแล้วก็นำเข้าช่องแข็งจะใช้ทีนึงก็เอาเจ้าถุงนั้นออกมาละลายคุณก็จะได้น้ำสต๊อกเข้มข้นที่เอามาทำแกงจืดหรือทำเมนูอะไรก็อร่อยอ่ะหลังจากเราใส่น้ำซุปหรือสต๊อกของเราลงไปแล้ววันนี้นานามีผัก2อย่างค่ะเรามีเห็ดหอมนะคะกับตัวแครอทกดเป็นรูปดอกไม้ค่ะเริ่มจากเห็ดหอมก่อนวันนี้นานาใช้เห็ดหอมสดคุณผู้ชมก็ตัดแข็งๆที่เป็นโคนเขาออกแล้วก็สามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้เราบากเขานิดหน่อยให้เป็นรอยเพื่อความสวยงามเฉยๆแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้เห็ดหอมแห้งเนี่ยก็แนะนำให้เอามาแช่น้ำจนนุ่มแล้วถึงนำมาใช้นะคะใส่เห็ดหอมแล้วก็ตามด้วยแครอทลงไปค่ะอันนี้แครอทของนานากดเป็นรูปดอกไม้แล้วแครอทเป็นผักเนื้อแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้เวลานิดนึงกว่าเขาจะสุกนะคะใส่ลงไปต้มเข้าไปเรื่อยๆสังเกตว่าน้ำซุปเราได้ที่คือแครอทของเราสุกนุ่มเราถึงใส่แตงกวาลงไปค่ะสังเกตเพราะว่าได้ที่แล้วคือแครอทของเราเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนสีค่ะเป็นสีส้มเข้มขึ้นแบบนี้ช่ำๆแบบนี้แปลว่าสุกแล้วเอาล่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่
แตงกวาของเราลงไปในน้ำซุปนะคะน้ำต้องร้อนจัดนะหลังจากใส่ลงไปเสร็จแล้วเราค่อยปรับไฟค่ะเป็นไฟกลางต้มต่อสักครู่เดียวจนกระทั่งแตงกวาของเราเริ่มนุ่มๆแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะแตงกวาของเราเริ่มนุ่มแล้วคุณผู้ชมสังเกตเช่นกันค่ะดูง่ายๆเลยจากสีเมื่อกี้เราใส่เข้าไปสีแตงกวาของเราเนี่ยอ่อนกว่านี้พอเขาเริ่มสุกหรือโดนความร้อนนะสีของเขาจะเข้มขึ้นแล้วก็สังเกตว่าเขาจะเริ่มใสค่ะแบบนี้ถ้าเกิดอยากทานนุ่มกว่านี้ก็เปิดไฟอ่อนๆเคี่ยวต่อก็ได้แต่นานาจะปรุงรสก่อนซีอิ๊วขาวค่ะคุณผู้ชมเคล็ดลับในการทำแกงจืดชามนี้เนี่ยคืออย่าเปิดไฟแรงแล้วก็อย่าคนบ่อยค่ะคุณผู้ชมไม่เช่นนั้นหมูที่เรายัดเข้าไปอะค่ะจะหลุดออกมาหมดเลยอ่ะปิดไฟจากนั้นตักเสิร์ฟได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก่อนเสิร์ฟเนี่ยเราจะมีพริกไทยป่นค่ะใส่ลงไปกระเทียมเจียวส่วนตัวนานาชอบโรยกระเทียมเจียวก่อนรับประทานรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ากระเทียมเจียวโรยลงไปแล้วทิ้งไว้จนกระทั่งเขาพองๆอ่ะเราว่ามันไม่ค่อยอร่อยแต่แบบนี้ถ้ายังเคี้ยวแล้วเจอกรอบๆหน่อยมันจะหอมกว่าอันนี้ความชอบส่วนตัวเลยแล้วก็ผักชีช่อสวยๆค่ะเรียบร้อยค่ะแกงจืดแตงกวายัดไส้อากาศแบบนี้เดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกได้แกงจืดร้อนๆแบบนี้สักชามเนี่ยรับประทานเข้าไปเสร็จแล้วชื่นใจน่าดูเลยล่ะค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะเสร็จเรียบร้อยเอาพริกขี้หนูแห้งทอดสักเม็ดหนึ่งนะคุณผู้ชมส่วนกะทิถ้าไม่ถึงเวลารับประทานเนี่ยยังไม่หยอดพอเวลาจะรับประทานปุ๊บนะคุณผู้ชมเอาช้อนคลุกคลุกคลุกแล้วก็ตักใส่ปากเลยค่ะTraditional Pound Cake ราคากล่องละ450บาทโปรโมชั่นซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก1กล่องราคา900บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์
3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมครับพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกแล้วและแน่นอนที่สุดกับข้าวของเราจะง่ายดายเหลือเกินต้นทุนจะต้องต่ำไม่ใช่หมายความว่าไม่มีจะกินนะคุณผู้ชมแต่ชั่วโมงนี้เราจะรับประทานอาหารอร่อยถูกสุขภาพแล้วก็ราคาก็ประหยัดประหยัดและวิธีการทำไม่ยุ่งยากกับเมนูยำแตงกวาครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับยำแตงกวาตำรับนี้ของเราเนี่ยอิงมาจากเมนูอาหารของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเขามีความชาญฉลาดมากว่ารับประทานผักสดเนี่ยจะมีวิตามินเยอะซึ่งวิตามินหลายตัวทีเดียวจะเข้าสู่ร่างกายได้จะต้องใช้ไขมันเป็นตัวดึงเพราะฉะนั้นเราจะได้ประโยชน์จากวิตามินเหล่านี้ไขมันที่คนโบราณนิยมใช้เขาก็นิยมใช้ไขมันจากกะทินี่เองคุณผู้ชมครับวันนี้เราจึงเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% เราจะทำหน้ากะทิข้นนิดๆเอาไว้เตรียมหยอดหน้ายำแตงกวาของเรานะครับใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปสักแบบหยิบมือเดียวอย่างเงี้ยคุณผู้ชมถ้าเป็นดอกเกลือก็หยิบดอกหนึ่งเฟี้ยงไปนะคุณผู้ชมนะใช้ไฟอ่อนๆจนกระทั่งกะทิใกล้จะเดือดเราจะใส่แป้งลงไปให้ดูข้นขุกขิกเล็กๆ เวลาหยอดบนหน้ายำของเราแล้วจะดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมกะทิของเราก็เริ่มร้อนแล้วเราจะไม่รอจนเดือดมากนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอกะทิเริ่มร้อนเราก็จะใส่แป้งข้าวโพด ที่ละลายน้ำลงไปนิดหน่อยผสมของกะทิเริ่มข้นๆลักษณะคือติดกับทัพพีขาวๆแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมตักให้ดูอีกทีหนึ่งเต็มๆทัพพีพอเทเสร็จเห็นขาวๆติดแบบนี้ถือว่าใช้ได้เอาละเราพักส่วนผสมกะทินี้ไว้เดี๋ยวเรามายำแตงกวากันนะคุณผู้ชมครับต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าตำรับยำแตงกวาเนี่ยคุณผู้ชมยังคงต้องไปคิดถึงแต่งร้านก็ได้แต่ถ้าแต่งร้านเนี่ยไม่ควรจะเอาไส้นะคุณผู้ชมนะซุกินีก็สามารถเอามาทำตำรับนี้ได้ก็อร่อยนะคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเป็นแครอทซอยฝอยๆก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมอ่ะเรามาดูว่าส่วนผสมที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมต้องใช้อะไรบ้างหวานๆนะคุณผู้ชมนั้นนิดหน่อยอันนี้เนี่ยน้ำตาลปี๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องดูว่าน้ำพริกเผาที่เราเลือกใช้นั้นเจ้าประจำที่ซื้อหวานมากไหมถ้าหวานมากคุณผู้ชมก็ต้องลดปริมาณน้ำตาลปี๊บใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะละลายกับอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่เป็นนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแค่นี้พอยำตำรับนี้จะต้องออกเปรี้ยวๆแต่ไม่ได้ใส่มะนาวนะคุณผู้ชมไม่เข้ากันต้องเป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆนิดๆ นะคุณผู้ชมส่วนความเผ็ดต้องเป็นพริกขี้หนูสวนสับละเอียดให้เผ็ดหน่อยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็นี่น้ำพริกเผาเจ้าประจำใหม่ๆหอมๆนะคุณผู้ชมนะตำรับนี้ไม่ใส่น้ำพริกเผาไม่อร่อยอ่ะเสร็จแล้วก็จัดการละลายทุกอย่างเข้ากันโดยเฉพาะเจ้าน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งนี่แหละอย่าให้หวานเป็นทัฟฟี่ลูกหนึ่งนะคุณผู้ชมนะละลายซะก่อนเอาละน้ำยำหรือน้ำปรุงตรงนี้ที่ได้จะต้องมีความข้นเป็นครีมนะคุณผู้ชมถ้ายังไม่ได้แสดงว่าสัดส่วนยังไม่ได้เดี๋ยวพอเราใส่แตงกวาลงไปมันจะไปดึงน้ำออกมาจากแตงกวาเพราะฉะนั้นยำชนิดนี้คุณผู้ชมต้องรีบรับประทานอยู่นานมากมันจะเซ็งๆคือรสชาติจัดมันจะดึงเอาน้ำออกมาจากผักนะคุณผู้ชมหัวปลีสดก็สามารถจะใส่ยำตำรับนี้ได้นะคุณผู้ชมนะเอาละพอเราได้น้ำปรุงยำลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยมีพริกขี้หนูมีส่วนผสมต่างๆของน้ำพริกเผานะคุณผู้ชมนะพอได้อย่างนี้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยใส่แตงกวาลงไปเลยคุณผู้ชมใส่เฉพาะแตงกวาลงไปก่อนนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็เคล้าให้แตงกวาเนี่ยโดนเคลือบด้วยเครื่องปรุงเห็นไหมคุณผู้ชมจะดูน่ารับประทานมากเลยเนี่ยเห็นไหมเส
ร็จแล้วต่อไปนี้เราก็จะใส่อันนี้เป็นถั่วลิสงจัดการคั่วซะถ้าคุณผู้ชมชอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ใช้ได้นะคุณผู้ชมวันนั้นลองแล้วก็อร่อยใส่ลงไปเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้านิดนึงมะพร้าวจัดการคั่วซะใหม่ๆใส่ไปหน่อยนึงเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้ากุ้งไม่ใส่ค่ะเดี๋ยวเอาไว้แต่งหน้าเพราะกุ้งมีไม่เยอะครับคุณผู้ชมเอาล่ะพร้อมลงจานแล้วล่ะน่าทานมากค่ะเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จัดใส่จานคุณผู้ชมอันนี้เสิร์ฟได้2ที่นะที่น้อยๆอันนี้เรียกน้ำย่อยดีนะคุณผู้ชมหมายความว่าก่อนจะถึงเวลารับประทานอย่างเงี้ยเราก็เรียกน้ำย่อยเราเรียกว่าเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยหอมแดงเจียวบางคนก็ใส่กระเทียมเจียวด้วยนะคุณผู้ชมนะถั่วลิสงมะพร้าวใส่สักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะกุ้งเนี่ยก็ต้องมาวางโชว์คุณผู้ชมโชว์แถวๆนี้ก็ไม่ใส่เยอะนะคุณผู้ชมนะ 4-5 ตัวต่อที่ก็ถือว่าเยอะแล้วเสร็จเรียบร้อยเอาพริกขี้หนูแห้งทอดสักเม็ดหนึ่งนะคุณผู้ชมส่วนกะทิถ้าไม่ถึงเวลารับประทานเนี่ยยังไม่หยอดพอเวลาจะรับประทานปุ๊บนะคุณผู้ชมเอาช้อนคลุกคลุกคลุกเราก็ตักใส่ปากเลยค่ะส่วนตัวเป็นคนชอบอาหารสไตล์นี้มากคุณผู้ชมดูมีความเป็นเอกลักษณ์ไทยมากทีเดียวคุณผู้ชมจะเรียกว่าคลาสสิกหรือจะเรียกว่าวินเทจยังไงก็ได้คุณผู้ชมรู้แต่เพียงว่ารับประทานได้ทุกยุคทุกสมัยดีต่อสุขภาพราคาไม่แพงแล้วก็ทำง่ายด้วยคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะตำรับแบบนี้คุณผู้ชมชมได้เสมอเลยในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะครับทาง Workpoint ช่อง23เวลาบ่าย 3:30 นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่จันทร์หน้านะดูแลรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับวันนี้นานามีเคล็ดลับในการล้างหอยแครงแล้วก็การเอาขี้ดินออกมาฝากกันค่ะข้าวสวยเนี่ยจะเป็นเคล็ดลับของเราในการล้างหอยแครงค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราเอาข้าวขยำกับเปลือกหอยถ้ายังขาวไม่พอแนะนำให้เอาแปรงขัดคุณผู้ชมวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมรับประทานขนมจีนแกงหอยแครงใบชะพลูอุ๊ยตายน่าทานมากคุณผู้ชมใบชะพลูของเราสุกแล้วกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมพร้อมรับประทานครับคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ